ความลับอันยิ่งใหญ่ถูกเปิดเผย The Magic ปฏิหาริย์การสำนึกรู้คุณวันที่27กระจกมหัศจรรย์รูปลักษณ์แห่งสรรพสิ่งแปรเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ความรู้สึกด้วยเหตุผลนั้นเราจึงมองเห็นความมหัศจรรย์และความงดงามในสรรพสิ่งนั้นขณะที่ทั้งความมหัศจรรย์และความงดงามอยู่ในตัวเรานี่เองคุณอาจใช้ชีวิตที่เหลือด้วยการวิ่งไปวิ่งมาพยายามจะตบให้โลกภายนอกมีรูปลักษณ์อย่างที่คุณต้องการไล่ตามปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งด้วยความพยายามจะแก้ไขให้ได้คอยบ่นเรื่องโน้นเรื่องนี้หรือคนนู้นคนนี้แล้วก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในการทำให้ชีวิตตนเองขึ้นสู่ความสำเร็จเต็มที่และทำตามความฝันของตัวเองได้เลยแต่เมื่อคุณรับเอาความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณเข้าไปในวิถีชีวิตคุณแล้วทุกสิ่งในโลกรอบตัวคุณย่อมจะเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์เป็นเช่นนั้นเลยครับโลกของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์เพราะว่าตัวคุณนั่นแหละที่เปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดเข้าหาตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันจงเปลี่ยนบุคคลที่อยู่ในกระจกเงาและโลกของคุณจะเปลี่ยนไปหากคุณทำตามปฏิบัติการมหัศจรรย์มาแล้ว26วันจนมาถึงวันนี้คุณก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะครับและแม้บางทีคุณอาจจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองยากอยู่สักหน่อยแต่คุณก็คงรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของความสุขที่คุณได้รับคุณคงเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในชีวิตแล้วรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอันน่ามหัศจรรย์ของโลกรอบตัวคุณคุณกำลังได้ฝึกพลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณเพื่อครอบครัวตัวเองมิตรสหายเพื่องานเงินและสุขภาพไปแล้วและแน่นอนและแม้แต่เพื่อผู้คนที่คุณจะเจอในทุกๆวันไปแล้วแต่ว่าบุคคลที่สมควรได้รับการสำนึกรู้คุณมากกว่าคนอื่นใดก็คือคุณนั่นเองเมื่อสำนึกรู้คุณบุคคลในกระจกเงาความรู้สึกขุ่นเคืองความไม่พึงพอใจความผิดหวังหรือความคิดว่าฉันมันไม่ดีพอก็จะหายไปโดยสิ้นเชิงและด้วยเหตุนี้สภาพการที่น่าขุ่นเคืองไม่น่าพึงพอใจและน่าผิดหวังในชีวิตคุณก็จะหายไปอย่างน่ามหัศจรรย์ด้วยความรู้สึกเป็นลบเกี่ยวกับตัวเองการสร้างความเสียหายให้ชีวิตเรามากที่สุดเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทรงพลังมากกว่าความรู้สึกใดที่คุณมีต่อสิ่งอื่นหรือคนอื่นไม่ว่าจะไปที่ไหนและทำอะไรคุณก็นำความรู้สึกความลบนี้ไปติดตัวไปด้วยทุกขณะและด้วยความรู้สึกเหล่านี้เองที่มันทำให้ทุกสิ่งที่คุณสัมผัสเสียหายแถมยังทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดความน่าขุ่นเคืองไม่น่าพอใจและความน่าผิดหวังให้ได้กับทุกสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณสำนึกรู้คุณความเป็นตัวคุณคุณจะดึงดูดแต่สภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นคุณต้องมั่งมีด้วยความรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองเพื่อจะนำความมั่งคั่งของชีวิตเข้ามาหาคุณการสำนึกรู้คุณตนเองเติมความมั่งคั่งให้กับคุณผู้ที่สำนึกรู้คุณตนเองจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณตนเองจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยในปฏิบัติการกระจกมหัศจรรย์นี้ให้ไปที่กระจกเงาเดี๋ยวนี้เลยมองตรงไปที่บุคคลที่อยู่ในกระจกและเอ่ยคำมหัศจรรย์ดังๆว่าขอบคุณเต็มหัวใจให้รู้สึกยิ่งกว่าที่เคยรู้สึกมาก่อนกล่าวขอบคุณความเป็นตัวคุณกล่าวขอบคุณทุกสิ่งที่คุณเป็นกล่าวขอบคุณด้วยความรู้สึกมากล้นอย่างน้อยก็ให้เท่ากับที่เคยให้กับทุกสิ่งและคนอื่นๆทุกคนสำนึกรู้คุณตัวคุณอย่างที่คุณเป็นจงทำปฏิบัติการนี้ด้วยความสำนึกรู้คุณบุคคลผู้งดงามในกระจกนั้นตลอดเวลาในวันนี้และกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกครั้งที่ตัวเองมองในกระจกขอบคุณถ้าอยู่ในจุดที่ไม่อาจออกเสียงคำมหัศจรรย์ได้ก็เอ่ยคำนั้นในใจก็ได้แต่ถ้ากล้าหาญจริงๆแล้วก็คุณอาจมองตัวเองในกระจกเงาแล้วกล่าวถึง3สิ่งในตัวเองที่คุณสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับตัวเองและถ้าด้วยเหตุผลใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทำให้คุณไม่อาจจะเมตตาตนเองคุณจะรู้ว่าบุคคลคนเดียวที่สมควรได้รับการสำนึกรู้คุณมากกว่าคนอื่นใดนั่นก็คือบุคคลในกระจกเงาเมื่อคุณสำนึกรู้คุณคุณจะไม่ตำหนิตนเองตลอดไปไม่ว่าคุณจะทำอะไรผิดพลาดและเมื่อคุณสำนึกรู้คุณคุณจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ตนเองในเวลาที่ทำอะไรผิดหรือไม่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณสำนึกรู้คุณความเป็นตัวคุณคุณจะมีความสุขมากขึ้นและคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนที่มีความสุขสถานการณ์ที่มีความสุขและสภาพแวดล้อมอันน่ามหัศจรรย์ซึ่งจะอยู่ล้อมรอบตัวคุณไม่ว่าจะไปไหนหรือทำอะไรก็ตามเมื่อคุณเห็นความมหัศจรรย์ในตัวคนในกระจกนั้นได้โลกทั้งใบของคุณก็จะเปลี่ยนไปทันทีสรุปปฏิบัติการมหัศจรรย์วันที่27กระจกมหัศจรรย์ข้อ1ตื่นเช้ามาคิดถึงสิ่งดีในชีวิตขอบคุณสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวงและบอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. แต่ละครั้งที่มองตัวเองในกระจกเงาวันนี้ให้กล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและรู้สึกถึงคำนี้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณเคยรู้สึกมาก่อน 3. ถ้าคุณกล้าหาญจริงๆแล้วก็
ขณะที่คุณมองในกระจกเงาให้กล่าวถึง3สิ่งในตัวเองที่คุณสำนึกด้วยคุณมากที่สุด 4. ก่อนหลับไปในคืนนี้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือแล้วทบทวนสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตในวันนี้แล้วกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณ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 สำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้สำหรับใครที่ต้องการฝึกปฏิบัติการสำนึกลูกคุณ The Magic ทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถไปที่เพลย์ลิสต์หนังสือเสียง The Magic ได้เลยโอไปสารมาสเตอร์โค้ชNLPสวัสดีครับ